พาเดินเที่ยวงานวัดไล่ขิงของกินเพียบอีกแล้วจ้างานมีตั้งแต่วันที่4-12ถึงตุลาคมปี65ขายกันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยค่ะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะตะลุยกินทั่วทั้งงานจริงๆและตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่วัดไล่ขิงแล้วแพจอดรถในโรงเรียนวัดไล่ขิงนะคะ จากนั้นเราก็ไปดูกินกันเลยมาเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะเป็นไก่ย่างบางตาลไก่ย่างเนื้อนุม่มรสชาติเข้มข้นมากค่ะส่วนร้านต่อไปนะคะเป็นหางหมูอบองอบกันในอบแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะคะและนี่คือหน้าตาที่เขาทําเสร็จแล้วหน้าตาจะแอบคล้ายๆหมูกรอบนะคะแต่ความจริงเป็นส่วนของหางหมู1ชิ้นจะเท่ากับหางหมูหนึ่งตัวเลยค่ะกรอบมากหนังคือกรอบจริงๆแนะนําให้ลองเลยค่ะ ถัดมาคือร้านทั้งใหญ่ทั้งยาาทั้งใหญ่ทั้งย่าจ่าพี่จ๋ายืดได้หดได้จ่ายั่วๆเลยจ่พี่จ๋าแคลีลาก็แซ่บเกินสินค้าไปแล้วค่ะทุกคนส่วนร้านนี้นะคะเป็นขนมลาขนมลาทํามาจากแป้งผสมกับน้ําผึ้งเอามาโรยบนกระทะแบบนี้นะคะของร้านนี้นะคะจะมีทั้งแบบกรอบแล้วก็แบบนิ่มเลยอันที่กําลังทําอยู่เป็นแบบกรอบนะคะแล้วพอม้วนจนขนมเซตตัวเสร็จนะคะเขาก็จะออกมาเป็นแท่งๆแบบนี้เลยค่ะ แป้งที่ใช้ทำขนมลาแบบกรอบจะแตกต่างจากแบบนิ่มแบบนิ่มจะใช้เป็นแป้งหมักนะคะเนื้อสัมผัสของเขาก็จะมีความเหนียวแล้วก็ความนุ่มมากกว่าถัดมาเป็นร้านแพนเค้กค่ะร้านนี้นะคะมีทั้งแพนเค้กกระตูน้นแล้วก็แพนเค้กมินิราทัพปิ้งแบบต่างๆอันนี้เราก็สั่งแพนเค้กแบบว่าดลายไปหนึ่งอัน หน้าร้านเขาจะทําของใหม่เติมตลอดนะคะตอนเดินผ่านก็คือได้กลิ่นหอมๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นมินิแพนเค้กคือใส่ท็อปปิ้งแบบจุกมากเลยค่ะทุกคนเยลลี่ <ell> กับช็อกชิพคือเขาใส่แบบจุกๆจริงๆค่ะส่วนอันนี้เป็นแพนเค้กอันยักษ์ของเรานะคะชิ้นนี้กินแล้วไม่อ้วนนะคะและมางานวันได้ขิงทั้งที่เราจะพาร้านกาละเมสองร้านดังไม่ได้ ร้านแรกที่เราเจอนะคะเป็นร้านเพ็ดเจริญยิ่งส่วนอีกร้านนะคะเป็นกระแมเผ็ดยั่งยืนแม่เกตเจ้าดัางใน TikTok วันนี้นะคะแพรก็เลยจัดมาลองทั้งสองร้านเลยหลังจากที่ได้ชิมทั้งสองร้านนะคะก็รสชาติอร่อยกันคนละแบบแต่ที่จะแตกต่างกันจริงๆก็คือเนื้อสัมผัสของกะะแมค่ะ ถ้าชอบแบบหนึบๆน,นะคะแ,แนะนาร้านจเจริญยิ่งแต่ถ้าชอบเนื้อแบบไม่หนึบมากเรายืดได้เยอะๆนะคะแนะนาของร้านเพชรยั่งยืนเลยแต่อยากให้ลองกินทั้งสองร้านนะคะอร่อยทั้งคู่ร้านต่อมานะคะเป็นร้านคอฟเฟลตอนเดินผ่านหน้าร้านนะคะกลิ่นน้ำตาลกลิ่นเนยกลิ่นคาราเมลคือหอมยั่วมากหน้าร้านเขาก็จะทำาคอฟเฟลกันสดๆเลยนะคะมีหน้าให้เลือกเยอะมากชอบกินหน้าไหนลองไปจัดกันได้เลยคะ่ะ แต่วันนี้นะคะแพทย์จัดเป็นแบบบานอฟฟี่มาใส่กล้วยหอมกับวิบรีมมาแบบจุกๆเลยค่ะทุกคนฟินมากเลยค่ะส่วนร้านต่อไปนะคะเป็นไส้เกาออีสานทอดไส้แตกไส้เก๋ออีสานรสชาติเปรี้ยวกําลังดีนะคะข้างในเป็นไส้หมูกับบุนเส้นทอดมาแบบกรอบๆเลยค่ะอร่อยแล้วก็กินเพลินมากมีผักสดมาให้ด้วยนะคะส่วนร้านถัดไปนะคะเป็นเซเลปปี้มีให้เลือกหลายรสชาติเลย มีทั้งโค้กบูฮาวายสตอรอเบอรี่แนะนำว่าเดินงานร้อนๆนะคะลองจัดมากินสักแก้วรับรองว่าสดชื่อเลยค่ะตอนดูนะคะคือเย็นจี๊ดขึ้นสมองเลยส่วนร้านถัดมานะคะเป็นไมโลรถโรงเรียนร้านนี้จะมีแต่ไมโลแบบเย็นนะคะกดใส่แก้วแล้วก็โรยผงไมโลให้ข้างบนอาจจะไม่ได้เข้มเท่ากับไมโลโรงเรียนสมัยเด็กๆนะคะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยส่วนร้านถัดมานะคะเป็นข้าวลามหน้ามันแตก มีให้เลือกหลายหน้าเลยคะ่ะวันนี้แพทย์จัดเป็นหน้ามาพาะพร้าวมาลองนะคะหวานมันสมชื่อจริงๆคะ่ะส่วนร้านนี้เป็นไข่เวียดนามหรือบางคนเรียกว่าไข่ตัวนะคะขออนุญาตแอบแกะให้ดูและใครชอบเยลลี่นะคะในงานมีเยลลี่ให้เลือกหลายร้านเลยคะ่ะมีทั้งเยลลี่แบบเข็มชีดเยลลี่แบบตักช่างเป็นขีดก็มีนะคะทานแล้วก็คือรสชาติอร่อยหนึบดีนะคะส่วนร้านนี้นะคะจะเป็นร้านไข่มแมลงทอดมีมแมลงให้เลือกหลายแบบเลย หน้าร้านเขาคือทอดกันใหม่ๆสดๆเลยนะคะอย่างอันนี้ก็คือดักแด้เพิ่งทอดเสร็จหอมมากๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะแพรจัดเป็นรสด่วนกับเขียดทอดมาลองตัวรสด่วนนะคะรสชาติมันมาคล้ายๆทัวส่วนอันนี้คือเขียดทอดนะคะพี่เขากําลังตักใส่ถุงให้อยู่เขียดเขาทอดมากรอบดีนะคะกําลังพอดีคําเลยเคี้ยวเพลินๆดีค่ะและในงานนะคะมีร้านในฟุกุหลายร้านมาก แป้งคือเหนียวนุ่มดีนะคะใส่ไส้มาค่อนข้างเยอะเลยส่วนทางด้านร้านนี้นะคะจะเป็นท้องแซลมอนปลาไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลายักษ์วันนี้แพ้จัดเป็นลูกชิ้นปลายักษ์มาลองนะคะลูกใหญ่เนื้อเหนียวนุ่มดีเลยร้านต่อมานะคะเป็นน้ำแข็งใส่นมเหนียวเขาจะราดนมช็อกโกแลงไปแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ตักนมเหนียวราดสามารถสั่งแบบทูโทนได้นะคะแต่วันนี้แพ้สั่งเป็นแบบโกโก้อย่างเดียวนะคะที่ร้านเขาจะมีท็อปปิ้งให้ใส่ฟรีด้วย อยากจะบอกว่ารสชาติหวานน้อยกว่าที่คิดค่ะไม่หวานแสบคอใครชอบน้ำแข็งใส่นะคะน้นหนักให้มาจัดเลยอร่อยจริงค่ะถัดมานะคะเป็นร้านขายขนมเบื้องร้านนี้จะมีทั้งหมด2ไส้ค่ะมีทั้งไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มเลยแป้งขนมเบื้องเขาหอมมากนะคะเดินผ่านเราต้องแวะสั่งเลยค่ะชอบตรงที่ไส้เค็มเขาจะใส่ถั่วลิสงมาด้วย แป้งขนมเบื้องบางกรอบดีนะคะยิ่งกินกับถั่ลิสงรสชาติมันๆฟินมากเลยค่ะร้านถัดมานะคะเป็นร้านหมูกรอบเมนูหมูกรอบมีให้เลือกเยอะมากค่ะใครชอบหมูกรอบลองมาจัดกันดูนะคะและนอกจากที่ชิมไปทั้งหมดนะคะในงานยังมีอาหารอีกเพียบเลยค่ะเพื่อนๆมีทั้งหมูเกาหลีขนมปังกลวยไส้ครีมขนมปังไส้ทะลักไส้คือแบบเยอะๆเ,เลยนะคะพวกพายพลสตี้ก็มี หรือใครชอบช็อกโกแลตฟองดูนะคะก็มีส่วนที่หมุนติ้วๆอยู่นี้นะคะคือนกกระทาหมุนค่ะหมุนกันแบบร้อนๆเลยนะคะน่ากินสุดๆร้านโคกุนก็มีนะคะโคกุนใส่มาแบบแก้วองค์จุกๆเลยค่ะร้านเครื่องดื่มนี้ออแบบเก๋ๆชิคๆก็มีส่วนทางนี้นะคะจะเป็นร้านข้าวกล่องพร้อมทานร้านกุ้งเผาก็มีนะคะและอยากจะบอกว่าพวกร้านลูกชิ้นคือเยอะมากค่ะมีทั้งลูกชิ้นยำขนมจีบ ลูกชิ้นเดือดนะคะเส้กรอกทอดก็มีเพียบเลยค่ะหรือจะเป็นลูกชิ้นยักษ์ก็มีนะคะไม้ใหญ่มากบางอย่างก็ไม่ได้ทานให้ดูนะคะมีซื้อกลับบ้านไปอีกหลายร้านเลยค่ะนอกจากพวกอาหารพร้อมทานนะคะพวกขนมทานเล่นของฝากก็คือมีครบเลยค่ะแคปหมูก็มีขายนะคะและที่เยอะที่สุดในงานก็คือร้านเกาลัดเดินแจกกินฟรีกันทั่วทาั้งงานเลยค่ะทุกคน ขนาดร้านขายอาหารทะเลแห้งร้านขายองุ่นยังมีเลยค่ะนอกจากอาหารนะคะในงานเขามีฟรีคอนเสิร์ตด้วยมีจัดแสดงทุกวันเลยใครว่างลองแวะไปเดินเที่ยวกันดูนะคะ